บิณฑบาตได้รสอาหารไหมนี่ให้รสเป็นทานด้วยนะใช้สอยรู้สึกแข็งอ่อนเป็นโพธิปทานนะทานให้ประโยชน์ในการปกปิดกายเพื่อป้องกันความละอายป้องกันความหนาวร้อนทั้งหลายต่างๆเป็นต้นเหล่านี้นะความร้อนก็ดียุงเหลือบลิ้นไหลทั้งเป็นธรรมทานนะพวกนี้นะเป็นธรรมทานหมดเลยฉะนั้นเราจะปรารภอะไรดีอ่ะจีวรเนี่ยปรารภสีก็ได้เสียงก็ได้กลิ่นก็ได้รสก็ได้โผฏฐัพพะก็ได้ธรรมารมณ์ก็ได้โดยความเป็นทานเริ่มมองมุมชัดขึ้นไหมเห็นชัดขึ้นไหมเนี่ยเขาเรียกถ้าให้ทานแบบนี้ปัญญาเกิดไหมเป้าหมายเพื่อทั้งทำเนี่ยทำปัญญาให้เกิดไม่ใช่ให้แบบทื่อๆนะให้ทื่อๆให้ยังไงให้ไม่คิดหน้าคิดหลังอ่ะให้ไปบอกเห็นทานเป็นการดีอ่ะเขาให้ทานก็ไปให้เข้าไปนู่นแหละให้โอ้ดีใจเข้ามาดีใจดีใจบางคนให้จนติดเลยนะก็ยังดีนะอัตยาสายชอบให้อ่ะใครขออะไรให้หมดให้ถามให้แล้วคิดไงไม่ได้คิดหรอกแล้วจะทีนี้มันจะมีปัญหาตามมาเนี่ยโลภะก็ไม่ถูกละโทสะก็ไม่ถูกละโมหะก็ไม่ถูกละเอาสิแต่เนี้ยก็มีแต่คิดว่ายิ่งให้ยิ่งได้แล้วอะไรจะตามมาโลภะถ้าไม่ได้โทสะอีกอะไรตามมาเยอะนะฉะนั้นการให้ต้องบริหารนามธรรมที่เป็นกุศลอย่างต่อเนื่องไหมนามธรรมที่เป็นกุศลอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะมหากุศลญาณสัมปยุตอสังขาริกนี่นะต้องตั้งอัธยาศัยว่าจะให้กุศลประเภทนี้เท่านั้นเกิดขึ้นแล้วก็พัฒนาให้ต่อเนื่องให้ญาณปัญญาเกิดขึ้นให้ได้ทำความไม่โลภความไม่โกรธให้เด่นขึ้นทำปัญญาให้ชัดเจนขึ้นให้เห็นกรรมและผลของกรรมให้ชัดเจนเบ็ดเสร็จอันนี้ทานกุศลจะแข็งแรงเอาไปวิจัยอย่างต่อเนื่องอย่าให้ทานเพียงแค่สละทิ้งวัตถุอย่างเดียวเดี๋ยวจะเหมือนทิ้งขยะโอ้มาพูดมาเยอะเกินในเรื่องทานกุศลเนี่ยเป้าหมายเพื่อต้องการให้เราท่านทั้งหลายได้มีความเข้าใจกันจริงๆนะแล้วเดินได้จริงๆอ่ะเอางี้ต่อให้ทานแล้วเดินทานกุศลจนนั่งอาสนะเดียวระลึกถึงจาคานุสติได้เป็นชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วดิ่งในลมเดียวได้แล้วตั้งมั่นเป็นสมาธิได้เมื่อไหร่นั้นทานกุศลประสบความสำเร็จแล้วตอนนี้ได้อย่างนั้นหรือยังได้หรือยังทีนี้ยังบกพร่องอยู่นะซะก็นี่ไงกำลังจะเดินต่อไปอยู่นี่ไงจาคานุสติเป็นอนุสติหรือเปล่าอนุสตินี่อยู่ในกรรมฐานเปล่าเมื่อเป็นกรรมฐานนี่เป็นสติปัฏฐานไหมสติปัฏฐานก็อยู่กับสมถะและวิปัสสนาต่อวิปัสสนาได้ไหมเอาหลักฐานไหมในพระไตรปิฎกเล่มที่13ในเอกาพระบาลีพระเจ้าตรัสว่าทำอย่างหนึ่งที่บุคคลเจริญแล้วก็ทำให้มากแล้วแล้วไปถูกฝึกมาแบบแคบมาหรือเปล่าเมื่อกี้ยอมว่าไงนะเดินไปดูรูปแปลว่าอะไรมันคนละเรื่องกับทานนะเนี่ยเราไปถูกสอนอย่างนั้นไงโยมเราไปถูกสอนเข้าวงจรตรงนั้นไปแล้วเรียบร้อยเลยนะเนี่ยเหมือนอย่างนี้โยมไม่ต้องเรียนครับไม่ต้องเรียนพระธรรมเขานิ่งกันได้นะเขาท่องอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งไปก็ได้เขาร้องเพลงก็ได้นะบางคนเนี่ยเขาเดินไปเขาไม่วุ่นวายเขาร้องเพลงโยมเขาร้องเพลงเขามีความสุขเขาฟังเพลงก็มีความสุขจิตเขาดิ่งอยู่ในเพลงน้องเขาก็มีความสุขเขานายโยมในชั้นของคำสอนนะมันมากกว่านั้นมันไม่ใช่แคบอย่างนั้นเลยมันไม่สับสนนะตอนนี้กำลังเดินทานศีลหรือภาวนาอยู่เนี่ยเขาแยกแยะกันได้ชัดเจนเลยนะเข้าใจไหมเขาไม่ใช่เป็นแบบที่ว่าเออแค่ไม่วุ่นวายมันเป็นบุญมันไม่ใช่โลภะก็ไม่วุ่นวายนะถ้าโลภะดิ่งในลมเดียวอะคนบางคนเนี่ยเขาสามารถฟังเพลงได้เป็นชั่วโมงนะเขามีความสุขเขานะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเขาไม่วุ่นวายกับใครนะพวกที่เล่นคอมพิวเตอร์เขาเล่นเกมมาโยมเล่นป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กทั้งวันเลยแล้วเขาบอกจิตเป็นสมาธิก็จะว่าไงเนี่ยแล้วเด็กทุกวันเนี่ยเขาไม่วุ่นวายกับใครแล้วพ่อแม่ไปนั่นกับเขาก็ไม่อยากยุ่งกับพ่อแม่เลยนะเขาอยู่กับหน้าคอมก็แก๊กก็แก๊กของเขาอยู่ทั้งวันเนี่ยไปที่ไหนทีเขามีจอเล็กๆนี่นะเขาก็เล่นก็แก๊กก็แก๊กก็แก๊กไม่พูดกับใครเลยเขาไม่อยากวุ่นวายกับใครเหมือนกันนะอันนั้นเป็นกรรมฐานไหมเนี่ยเป็นไหมแล้วทำไมไม่เป็นเหรอเขาก็ไม่วุ่นวายกับใครเหมือนกันจิตเขาก็นิ่งเหมือนกันเอาสิเวลาเขาไม่เล่นเขาก็น้อมเขาก็เห็นเนี่ยเขาก็คิดเห็นตลอดเนี่ยเห็นเกมของเขาเขามาคิดว่าเขามีความสุขเขาใช่ไหมมันไม่ใช่อย่างนั้นฉะนั้นทางด้านของทานกุศลก็ดีศีลกุศลก็ดีไม่ได้ไปอย่างนั้นมันเกี่ยวกับความเข้าใจโยมเกี่ยวความเข้าใจล้วนๆเลยปัญญาต้องมาทำกิจถ้าปัญญาไม่ทำกิจเนี่ยเดี๋ยวก็เรียบร้อยเลยชักกระเยาะกันอยู่นั่นเลยตรงนี้นะเดี๋ยวกล่าวตรงนี้ต่อไปก่อนเดี๋ยวดูอนาถาภิณิกาเศรษฐีนะเดี๋ยวเรื่องนี้มันจะยาวนิดหนึ่งในขณะนั้นนะพระบรมศาสดาก็ประกาศ
ทานกถาศีลกถาสักขะคือสวรรค์นั่นเองกามาทีนวะก็พูดถึงในเรื่องของโทษในรายละเอียดต่างๆตรงเนี้ยเอามาอาจจะกล่าวไปไว้บางที่แต่ยังไม่ขยายตรงนี้ก่อนเพราะเวลาลงใช้ค่อนข้างเยอะนี่นะการขยายตรงนี้แล้วก็ความต่ำทรามความเศร้าหมองของกามทั้งหลายเดี๋ยวพูดตรงนี้หน่อยว่ากามเนี่ยโทษมันเยอะไหมคำว่ากามในที่นั้นเป็นชื่อของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสด้วยเป็นชื่อของตาหูจมูกลิ้นกายใจด้วยถ้าเรามองอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็บอกมีโทษมากที่บอกว่าเหมือนชิ้นเนื้ออยู่บนอยู่ในปากแร้งฝูงแร้งเนี่ยเวลาแร้งตัวไหนมันคาบชิ้นเนื้อได้ถ้ายังไม่ยอมปล่อยชิ้นเนื้อนั้นแร้งตัวนั้นอันตรายไหมโดนตีโดนจิกตายไหมฉันใดตราบใดเรายังคาบตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ยอมปล่อยไม่ยอมสละไม่ยอมวางไม่ยอมทิ้งจักโดนลุมทึ้งจนตายตอนนี้กำลังโดนอยู่ตอนนี้กำลังโดนอยู่เนี่ยเราเป็นแร้งตัวนั้นน่ะกำลังคาบชิ้นเนื้อแล้วไม่ยอมปล่อยตอนนี้เรากำลังกอดติดแล้วตอนนี้อุตลุดกันใหญ่แล้วเนี่ยเราไม่ยอมปล่อยเลยไม่ยอมวางเข้าใจไหมเราไม่ยอมปล่อยเราไม่ยอมวางเราไม่มีอุบายปล่อยไม่มีอุบายที่จะวางเลยเราเพราะเราหวงทุกวันเนี่ยเราพยายามจะยืมต้องการอยากให้ตาอยู่กับเรานานๆหูจมูกลิ้นกายผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกเนี่ยเรายืมหมดไอ้นี่คือชิ้นเนื้อเบลอเลยจิตที่ยึดถืออันนั้นเป็นอีแรงตัวนั้นแหละเป็นอีแรงตัวนั้นแหละมันกำลังจิกชิ้นเนื้อเนี่ยแล้วมันไม่ยอมปล่อยตอนเนี้ยตาหูจมูกทั้งหลายผมขนเล็บทั้งหลายมันกำลังเสื่อมกำลังโทรมมันกำลังถูกอีแรงตัวอื่นมาจิกมาตีมาจิกตีแต่เราไม่รู้จะปล่อยไม่ปล่อยไม่ปล่อยก็ตายคาชิ้นเนื้อแรงตัวนั้นก็ตายคาชิ้นเนื้อเข้าใจอุปมานี้ไหมเข้าใจไหมไม่เข้าใจใครเป็นอีแรงความอยากความยึดติดใจที่ไปยึดติดใครเป็นชิ้นเนื้อตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละขันห้านั่นแหละเป็นชิ้นเนื้อตอนนี้มันหวงใครจะไปยอมปล่อยก็เราเห็นเป็นชิ้นเนื้อเราจะกินเราหิวเราต้องการเราต้องการตาหูจมูกลิ้นกายใจต้องการไหมตอนนี้ต้องการก็ต้องการจะไปต่างอะไรอีแรงตัวนั้นนะโยมอีแรงนี่อย่าไปเขาเรียกนกแรงใช่ไหมไอ้นกแรงตัวนั้นแหละแล้วมันอยู่ในฝูงแร้งเราสินี่อุปมาเนี่ยฟังแล้วเจ็บปวดไหมที่พระเจ้าอุปมาเธอก็เป็นได้แค่แร้งไงว่างั้นนะแร้งตัวนั้นแหละแร้งที่อยู่ในหมู่แร้งตะกะทั้งหลายนั่นแหละก็เธอไปคาบชิ้นเนื้ออยู่มีอยู่ชิ้นเดียวเนี่ยนี่เธอกำลังโดนตีอยู่ก็ไม่รู้ตัวมาโอ้ยทุกข์มากทำไมเนี่ยเขาต้องทำเราอย่างนี้อะไรก็เราพูดกันไปทั่วเลยใช่ไหมเราจะตั้งคำถามว่าทำไมไม่จบหรอกถ้าพูดกันตรงๆว่าคาบไว้ทำไมชิ้นเนื้อไม่ปล่อยซะแล้ววางเป็นไหมล่ะเอาก่อนจะวางเป็นน่ะวางอย่างผู้มีศีลวางยังไงวางอย่างผู้มีสมาธิวางอย่างไรเอาสมาธิเป็นฐานแห่งการพัฒนาปัญญาแล้วปล่อยวางแบบใช้ปัญญาปล่อยวางนะไม่ใช่ปล่อยวางแบบคนไม่มีอุบายวิธีถ้าปล่อยวางแบบคนไม่มีอุบายวิธีก็เรียบร้อยอีกวางไม่จริงอ่ะวางไม่จริงทำทีทำท่าไม่เอาแล้วชิ้นเนื้อนี่เก่าแล้วทิ้งดีกว่าก็คือตายไปก็ไปคาบขึ้นมาใหม่โอ้คาบไปดีไม่ใช่มนุษย์แล้วจะไปคาบกับไบยสัตว์ขึ้นมาชิ้นเนื้อก็หวงอีกกบกลัวตายไหมโยมกบมันกลัวตายไหมเต่าเอ้ยกบเอ้ยปูเอ้ยปลาเอ้ยมันกลัวตายหมดเลยแต่ไม่มีพ้นทั้งหลายเลยโดนเพราะมันคาบชิ้นเนื้อนะเนี่ยเป็นอย่างนี้นี่อุปมาหนึ่งนะกามเหมือนชิ้นเนื้ออยู่ในปากแรงอีกอันหนึ่งกามเหมือนเขียงหั่นเนื้อเขียงสับเนื้อถามว่าโดนสับไหมเขาสับเนื้อถูกเขียงไหมโอ้โหเจ็บปวดไหมเนี่ยโดนสับไปเถอะปบปบปบอยู่ตลอดเวลาโดนสับทุกวันนี่ไงการมีตาหูจมูกลิ้นกายใจนะอีกอุปมาหนึ่งว่าไงเนี่ยคบเพลิงทวนวิ่งทวนลมคบเพลิงที่วิ่งทวนลมเนี่ยไฟลุกไหมร้อนไหมตอนเนี้ยตอนนี้เผาไม่รู้เผาเลยอีกเยอะนะที่ท่านพูดในเรื่องของกามทั้งหลายเนี่ยเอพักสัก15 นาทีดีไหมมาพักกันหน่อยก็ดีดูแล้วยาวเดี๋ยวต่อกันเลยนะคือเรื่องมันยาวไงจะรีบต่อไปเลยเดี๋ยวจะไม่ทันจบตอนที่อนาถาปิฎกเศรษฐีจิตอ่อนควรนะคำว่าจิตอ่อนจิตปราศจากนิวรณ์ก็คือหลังจากท่านฟังทานกถาศีลกถาสักขะกถาคือเรื่องสวรรค์เรื่องโทษของกามแล้วอานิสงส์แห่งการออกจากกาม
อานิสงส์แห่งการออกจากกามก็คืออโลภะจะเด่นมากเนกขัมมะเนี่ยนะนั้นเนกขัมมะเนี่ยคนที่มีเนกขัมมะมากก็คือคนไม่โลภก็คือคนไม่โลภนั่นแหละออกน้อมออกไม่ติดข้องแล้วไม่ติดข้องในกามในวัตถุกามแล้วฉะนั้นกามาทีนวะเนี่ยเห็นโทษแล้วเนกขัมมานิสังสักกถาเห็นอานิสงส์ของการออกจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอานิสงส์ของการออกจากกามแล้วออกจากวัตถุกามออกจากด้วยอำนาจของไม่มีกิเลสกามมาเกี่ยวข้องกันนะนั้นจิตของบุคคลที่ยึดติดมีโลภะมากๆเนี่ยออกบวชได้ยากคนที่โลภะน้อยๆอโลภะเด่นก็น้อมอยากจะออกอยากจะปลีกอะไรก็ว่ากันไปนะอยากจะปลีกคำว่าอยากจะปลีกในที่นั้นก็คืออยากไม่อยากจะอยู่แล้วใจเห็นการครองเรือนเนี่ยเป็นเรื่องยากการอยู่ในเพศที่คับแคบกุศลก็ไม่ค่อยเกิดใช่ไหมบาปเป็นส่วนใหญ่เห็นโทษเห็นไหมแต่คารวะที่เห็นโทษในขณะนั้นน่ะท่านเห็นโทษในขณะที่จะทำจิตเพื่อรองรับอริยสัจใช่ไหมรองรับอริยสัจเท่านั้นตอนนั้นน่ะโทษของกามจะเด่นชัดในกระแสใจของท่านมากใจก็จะน้อมออกจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสไม่ยินดีไม่เพลิดเพลินและไม่ลุ่มหลงแล้วตอนนั้นอโลภาก็เด่นอโทสะก็ชัดใช่ไหมปัญญาก็เริ่มตรงนั้นท่านถึงใช้คำว่าจิตก็จะอ่อนปราศจากนิวรณ์แปลว่ากามฉันทะความยินดีเพลิดเพลินในกามทั้งหลายไม่กุ้มลุมพยาบาทก็ไม่กุ้มลุมความหงุดหงิดทั้งหลายเนี่ยไม่กุ้มลุมแล้วจิตอำนาจโทสะจิตที่ประทุษร้ายอารมณ์ทั้งหลายจิตที่โหดร้ายต่ออารมณ์ก็ไม่เกิดขึ้นก็มีสภาพจิตที่ไม่โหดร้ายต่ออารมณ์สภาพจิตที่เยือกเย็นประดุจวันจันทร์น่ะจันทร์วันเพ็ญน่ะนะนั่นแหละมีความเย็นมีความสงบอย่างนั้นแหละแล้วก็นิวรธรรมทั้งหลายก็ถูกละได้ด้วยจิตที่อ่อนจิตที่อ่อนจิตที่เบาคนที่มีนิวรธรรมมากนั้นกลุ่มจิตหนักจิตไม่แข็งอ่อนก็คือมุทุตาเนี่ยกัมมัญญาตาอย่างนี้แข็งแรงมากคนที่มีทิฏฐิมานะมากจิตแข็งกระด้างนั่นเรียกจิตไม่อ่อนนะจิตก็ควรต่อการงานด้วยที่เป็นไปกับกุศลด้วยจิตก็อ่อนจิตปราศจากนิวรณ์คือกามฉันทะพยาบาททีนมิทะอุทธจักกุกุจจะเป็นโรคไอ้พวกอุทธจักกุกุจจะที่มันกุ้มรุมเลยจิตมันมีโรคคอยทิ่มคอยแทงอยู่ตลอดเวลาวิจิกิจฉาก็คือความลังเลสงสัยอันนี้เขาเรียกว่าหมุนรอบด้านสองคือไม่กล้าที่จะออกไม่กล้าที่จะเดินกุศลได้เต็มรูปแบบไอ้วิจิกิจฉาเนี่ยคอยกระชากให้หมุนกลับมันสงสัยทุกจุดรอบด้านจิตที่มีวิจิกิจฉาเนี่ยเป็นจิตที่เกิดเยียวยาด้วยปัญญาได้ยากที่สุดเยียวยาด้วยปัญญายากที่สุดเพราะเป็นสภาพจิตที่มันหมุนรอบด้านกังขารอบด้านจะเจริญกุศลก็ประเภทยังลังเลสงสัยไม่เชื่อพระพุทธเจ้าไม่เชื่อพระพุทธเจ้าถามว่ามีจริงหรือนี่นะไปสงสัยในสรีระคุณพระพุทธเจ้ามีพระเนตรอย่างนี้จริงหรือใช่ไหมมีพระนาสิกอย่างนี้จริงมีพระขนงอย่างนี้จริงมีพระโอษฐ์มีพระทนใช่ไหมมีพระเมาลีมีพระเสียรกลมอะไรก็ว่ากันไปเถอะแล้วก็มีลำพระสอมีพระพาหามีพระชงแบบนี้แบบนี้จะจริงหรือเนี่ยนี่สงสัยในสรีระคุณหนักเข้าก็คือสงสัยในพุทธคุณพุทธเจ้าเนี่ยรู้ทุกสิ่งทุกอย่างจริงหรือเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยนะจริงหรือไม่สงสัยในพระธรรมใช่ไหมสงสัยในมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งสงสัยนิพพานมีจริงไหมสงสัยอริยมรรคมีองค์8เนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้จริงไหมสงสัยว่าเมื่อสามารถเมื่อเดินตามศีลสมาธิปัญญาเดินตามมรรค8แล้วเนี่ยจะบรรลุพระนิพพานจริงหรือไม่สงสัยปริยัติธรรมถูกไหมพระวินัยบิดกพระสุตตันตบิดกพระวิธรรมบิดกเนี่ยถูกต้องจริงหรือไม่สงสัยว่าพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายที่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยบรรลุได้จริงหรือเปล่ามีคุณธรรมอย่างนั้นจริงหรือไม่สงสัยสิกขา3ศีลสมาธิปัญญาจะเป็นข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์ได้จริงหรือไม่สงสัยกระแสขันในอดีตมันมีมาจริงไหมเนี่ย
ขันธ์ธาตุอายตนะในอดีตเนี่ยรูปขันธ์เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยและกรรมในอดีตที่เคยทำมาอย่างยาวไกลเนี่ยมันจะให้ผลในลำดับนาสืบต่อในภพนี้ได้จริงหรือไม่กรรมที่ทำในปัจจุบันในภพนี้จะให้ผลในลำดับสืบต่อไปในภพหน้าจริงหรือไม่สงสัยอดีตอนาคตสงสัยวงจรปฏิจจสมุปบาทในการไล่การให้ลำดับของเหตุผลและการให้ผลของกรรมและผลของกรรมทั้งหลายมันจะให้ผลในลำดับสืบต่อในภพชาติได้จริงหรือไม่อย่างไรเนี่ยวิจิกิจฉามันรอบด้านหมดเลยเนี่ยคล้ายปัญญามากคล้ายปัญญามากงั้นคนที่ศรัทธาอ่อนแอนั้นทำลายวิจิกิจฉาไม่ได้จิตมันกังขาอยู่เนืองนิดแล้วก็กังขาจนตนเองไม่สามารถเดินเข้าสู่กุศลได้อย่างต่อเนื่องเป็นไหมแบบนี้นี่เขาเรียกว่าเยียวยาด้วยปัญด้วยยาคือปัญญาได้ยากที่สุดมันรอบด้านเป็นแบบนี้วิจิกิจฉาเป็นแบบนี้เกิดขึ้นกับใครก็โอ้โหแย่เลยเอามาใช้คำว่าซวยแล้วซวยแล้วทำวิจิกิจฉาแรงขนาดนั้นน่ะลำบากก็ทำให้ตัวเองติดกับดักตัวเองอ่ะไม่สามารถจะเดินเข้าหากุศลได้น่ะมันลังเลหมดแต่ถ้าบาปไม่ลังเลนะพวกนี้ไม่อะไรลังเลแต่ถ้ากุศลนี่แหมตั้งข้อกังขาลังเลตลอดเลยสำคัญว่าตนเองรู้ตนเองเข้าใจเลยนี่เขาเรียกวิจิกิจฉาไม่ใช่ปัญญามันธรรมชาติที่คล้ายปัญญาเนี่ยวิจิกิจฉาเนี่ยเขาเรียกโมมัวจิตที่หลงอย่างมากหลงอย่างยิ่งหลงอย่างเหลือเกินใช่ไหมเขาใช้คำว่าอติสยะเป็นวิเศษเป็นวิเศษนะเป็นหมายความว่าเป็นวิเศษก็หมายความว่าอติเนี่ยอติสยะหมายยิ่งเกินและมากหลงอย่างยิ่งหลงอย่างเหลือเกินหลงอย่างมากนี่เขาเรียกโมมัวจิตวิจิกิจฉาเนี่ยจนสำคัญว่าเป็นปัญญาเลยเนี่ยจิตปราศจากนิวรณ์จิตก็สูงจิตก็เลื่อมใสแล้วเลื่อมใสไปว่าไม่มีวิจิกิจฉานิวรณ์แล้วสัตทินทรีย์แข็งแกร่งและตั้งมั่นแล้วพระองค์ก็ประกาศธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายจักยกขึ้นแสดงด้วยพระองค์เองอริยสัจ4พระพุทธเจ้ายกแสดงฉะนั้นใครจะแสดงก็คือพระพุทธเจ้าเป็นผู้ยกนะแสดงเองนะจะผ่านใครนั้นก็คือก็แล้วแต่ฉะนั้นพระพุทธศาสนานี่นะจักไปอยู่ในใครจะเอาไปใช้แนวไปเหอะบางคนน่ะไปหวงฉะนั้นจะเป็นพุทธเกือบจะเป็นคริสต์อิสลามสิกฮินดูทั้งหลายเอาไปใช้เอาไปเถอะเพราะจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่คนหมู่มากที่จริงคำว่าพุทธศาสนาเนี่ยคำว่าพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าไม่ได้ไปขัดอย่างนั้นมันเป็นการพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาเนี่ยอุบัติเกิดขึ้นมานั้นน่ะพระพุทธเจ้าไม่ได้จำกัดเรื่องศาสนาเลยแต่พระพุทธเจ้านั้นต้องการจะดึงคนให้พ้นจากวัฏทุกข์ฉะนั้นจะเป็นศาสนาพราหมณ์เอาไปใช้ศาสนาอะไรต่างๆหรือคนที่นับถืออย่างเก่าแก่รับถือลัทธิใดๆไม่มีหรืออย่างไรก็แล้วแต่พุทธเจ้านั้นน่ะอยู่เหนือสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดคําสอนพุทธเจ้าน่ะช่วยกันเอาไปกระจายไปแทรกซึมเถอะบางคนกลัวว่าเขาจะตัดต่อคําสอนของเราเอาไปใช้น่ะกลัวทําไมพระพุทธเจ้าไปช่วยเขาแล้วให้เขาไปเถอะกลัวเขาจะรู้อย่างนี้โดยซ้ําไปใช่ไหมกลัวเหลือเกินที่เขาจะไม่ยอมเอาไปเนี่ยขอให้เอาไปใช้นะเพราะพระเจ้านั้นน่ะไม่เคยมองเห็นทุกคนแตกต่างมีพระมหากรุณาทุกคนแก่บุคคลทุกคนไม่เลือกหน้าพระบรมศาสดานั้นปรารถนาจะขนสัตว์หรือสัตว์ออกจากสังสารวัฏให้สัตว์เหล่านั้นได้พ้นทุกข์ได้ดวงตาเห็นธรรมไม่ได้บอกว่าโอ้ยเนี่ยไม่ได้ท่านอยู่ศาสนานั้นห้ามเอาคำสอนพระเจ้าไปไม่มีไปช่วยกันกระจายข่าวเอาไปใช้กันเยอะๆพระเจ้าจะได้ทำกิจเพราะพระเจ้าไปอยู่นะที่ไหนเนี่ยก็ดึงให้คนทำกุศลแล้วก็ให้คนเห็นความจริงของกระแสของชีวิตใช่ไหมให้พระเจ้าประกาศยกขึ้นประกาศด้วยตนเองก็คือประกาศเรื่องทุกข์เห็นไหมพระพุทธใครไปพูดเรื่องทุกข์ใครไปพูดเรื่องเหตุให้เกิดทุกข์ได้ถูกใครไปพูดสภาวะความดับทุกข์คือพระนิพพานใครไปพูดในเรื่องของมรรคข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์ได้อย่างถูกต้องจะไปอยู่ในปากใครก็ได้ใช่ไหมบางคราวเนี่ยแม้อบายสัตว์ยังเอาไปประกาศได้เลยประกาศคำสอนพระเจ้าเรื่องบุญเรื่องกุศลเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมเนี่ยก็ได้ไม่ต้องถึงมนุษย์เทวดาหรือพรหมทั้งหลายเนี่ยเอาไปประกาศเถอะพระพุทธเจ้าเนี่ยจะเป็นผู้ยกขึ้นประกาศอยู่แล้วจะผ่านใครก็ได้ใช่ไหมจะผ่านอุบาสกอุบาสิกาหรือไม่ใช่อุบาสกไม่ใช่อุบาสิกาใครจะไม่ประกาศว่าเป็นผู้นับถือพระเจ้าแต่ถ้าเอาคำสอนพระเจ้าไปประพฤติปฏิบัติแล้วในที่สุดจริงๆนั่นแหละเป้าหมายของพระเจ้าก็ต้องการจะขนสัตว์หรือสัตว์ต้องการจะให้ตาคือปัญญาของสัตว์โลกใช่ไหมไม่ได้ไปจำกัดนะว่าโอ้โหนี่
บางคนสมัยก่อนคนเขามาบอกกันเนี่ยเขาเอาคำสอนของพระเจ้าไปไว้ที่โน่นที่นี่แล้วแล้วเอามาก็ดีแล้วพระเจ้าจะได้ไปโปรดเขาใช่ไหมดีไม่ดีเป็นเรื่องที่ดีขอให้พุทธเจ้าเข้าไปเธอจะเข้าไปในที่ไหนก็ได้ประเทศไหนพุทธเจ้าเสด็จไปหน้าที่ไหนแล้วเป็นประโยชน์เกื้อกูลนะเพื่อความสุขพระพุทธเจ้าประกาศอยู่แล้วจรถาภิกขเวจริกังมโหชนะอิตายะมโหชนะสุขายะโลกานุกัมปายะใช่ไหมดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราเป็นผู้พ้นแล้วจากบ่วงทั้งที่เป็นของทิพย์ทั้งที่เป็นของมนุษย์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้พวกเธอทั้งหลายก็พ้นแล้วพ้นแล้วจากบ่วงเรายังไม่พ้นนี่เนี่ยกามคุณเนี่ยเป็นบ่วงสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยเป็นบ่วงกามคุณเรียกหาเนี่ยบ่วงโดนคล้องคออีกหนึ่งลายแล้วเห็นไหมบ่วงเนี่ยทั้งที่เป็นของทิพย์สีเสียงกลิ่นรสสัมผัสนี่เป็นบ่วงอันนี้เป็นเหยื่อขออภัยอันนี้เป็นเหยื่อสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสนี่เป็นเหยื่ออะไรเป็นบ่วงราคะโทสะโมหะเป็นบ่วงตอนนี้เวลาเราจะไปกินเหยื่อไปเสพเหยื่อไปเกี่ยวข้องกับเหยื่อแล้วติดบ่วงไหมติดไม่ติดเห็นสีติดบ่วงไหมถ้าไม่ติดบ่วงเห็นสีกุศลเกิดกุศลเกิดจะติดบ่วงไหมไม่ติดนะถ้าราคะโทสะโมหะเกิดติดบ่วงไหมโดนคล้องคอโดนลากแล้วได้ยินเสียงถ้ากำหนัดขัดเคืองลุ่มหลงเกิดติดบ่วงหรือยังติดแล้วโดนลากแล้วโดนลากคอแล้วถามว่าวันหนึ่งวันหนึ่งติดบ่วงกันบ่อยไหมเนี่ยเนี่ยเราเป็นเนื้อไม่ฉลาดเข้าไปเกี่ยวข้องที่จะไปกินเหยื่อกินไม่เป็นตอนนี้กำลังติดบ่วงกระโดดกันกระย่องกระเย้งอะไรเนี่ยนึกภาพออกไหมเนื้อตัวนั้นน่ะเข้าไปใช่ไหมจะไปกินเหยื่อที่นายพานดักเขาไว้ไอ้นายพานก็ดักใช้กับใช้บ่วงล่อไว้เราไม่ฉลาดเราเป็นเนื้อที่ไม่ฉลาดไม่ได้รับการอบรมใช่ไหมแต่เนื้อที่ฉลาดนั้นน่ะคือผ่านการอบรมอย่างดีแล้วตอนนี้เรามาเป็นเนื้อที่ต้องการมาอบรมมาบ่มคำสอนใช่ไหมต่อไปไปเกี่ยวข้องกับเหยื่อเราจะได้ไม่ติดบ่วงตอนนี้เป็นเนื้อกำลังมานั่งอบรมกันเนี่ยเป็นเนื้อฉลาดไหมเนี่ยพระพุทธเจ้าก็เริ่มให้ข้อมูลเขาใช้อย่างยอมนวลว่านี่ยอมนวลเวลาจะไปเกี่ยวข้องกับสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสอันนั้นมันเป็นเหยื่อแต่อย่าลืมนะมีนายพานน่ะดักล่อเขาไว้ที่บ่วงมีแล้วอยู่มีกับดักอยู่ถ้าไปเสพไปเกี่ยวข้องไม่ฉลาดก็จะโดนกับดักหรือบ่วงเนี่ยคล้องแล้วก็ลากไปลากถูลู่ถูกลางถามว่าในพานมันได้เนื้อแล้วมันเอาไปทำอะไรเอาไปฆ่าตอนนี้เราถูกในพานจับได้หรือยังถ้าจับแล้วเดี๋ยวมันจะเอาไปฆ่าใช่ไหมตอนนี้ไปแก่ไงไปเจ็บไงแล้วไปตายแล้วก็ไปเกิดใหม่แล้วก็ไปโศกไปร่ำไรลำพันไม่สบายกายไม่สบายใจครับแค้นใจปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนะเป็นทุกข์ในการแสวงหาทุกข์เพราะการรักษาทุกข์เพราะแปรไปอะไรสารพัดเนี่ยผิดหวังตลอดเนี่ยนี่แปลว่าเจอโดนในพานดักติดแล้วแล้วก็ลากไปแล้วตอนนี้เขากำลังทุบที่ไปโทมนัสกันเนี่ยโดนทุบกำลังจะตายแล้วเนี่ยตอนนี้บอกเดี๋ยวขอกลับมาอบรมใหม่เป็นต้องการจะเป็นเนื้อที่ฉลาดยอมนอบตอนนี้เป็นเนื้อที่ฉลาดได้ยังไม่ฉลาดอีกบอกให้เฝ้าพุทธเจ้าเขาไว้ฟังให้เข้าใจอย่าไปเสพเนื้อไปเสพเหยื่อมันจะได้ไม่ติดบ่วงราคะโทสะโมหะเป็นบ่วงที่ในพานคือมารดักเขาไว้มารก็เอาเหยื่อล่อเอาสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสมาล่อเขาไว้ในพวกเราไปเกี่ยวข้องไอ้5ตัว6ตัวนี่แหละพอไปเกี่ยวข้องแล้วไม่ระมัดระวังก็โดนคล้องป๊อปเรียบร้อยโดนรากและโดนรากและถูไถไปแล้ว
ปแล้วตอนเนี้ยโดนตอนนี้คนโดนหรือยังโดนคล้องไปกี่บ่วงแล้วเนี่ยบุตรเป็นบ่วงไหมทรัพย์เป็นบ่วงไหมสามีภรรยาเป็นบ่วงไหมโอ้โดนมัดหมดเลยตอนเนี้ยโดนแล้วห่วงใหญ่ๆบ่วงใหญ่ๆแล้วทำยังไงตอนเนี้ยทำยังไงดีตอนเนี้ยเป็นเนื้อไม่ฉลาดเนี่ยบางคนบอกโอ้ยเราไม่ต้องมีแต่งงานแล้วสบายแล้วเนี่ยกอดกับทรัพย์อยู่แล้วไปไม่ได้ยังโหยหาวิ่งหาอยู่นั่นแหละบางคนเนี่ยไม่มีอยู่แล้วยังไปวิ่งเอาหลานมาเลี้ยงอีกโอ้โหลำบากไม่ได้ทำไงเลยบ่วงเบลอเลยโดนดักลากคอแล้วลากคออีกตอนเช้าก็กำหนัดบ้างขัดเคืองบ้างลุ่มหลงบ้างไปแล้วความสุขของเขาที่ไหนได้เขาทบเอาเสียงร้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยแต่คนตาดีทั้งหลายคนหูดีทั้งหลายเขาฟังโอ้โหตายทรมานน่ากลัวแท้โดนทุบโดนลากนะเขาก็ลากไปโรงพยาบาลก่อนยังไม่ฉีดยาว่าว่าไปผมก็เริ่มงอกตาก็เริ่มมัวหูก็เริ่มตึงตาลีลาก็เริ่มเหี่ยวย่อตอนนั้นมันก็เริ่มจะลากไปทุบแล้วนะเขานะเขาก็เชือดครั้งสุดท้ายก็ตายเกิดใหม่อีกมันไม่ยอมนะกระแสชีวิตมีอยู่เลยมันก็ลากถูลู่ทุกังไปทุบไปทรมานอยู่นั่นแหละโอ้โหแสนจะทรมานก็ไปโดนกับดักไปแล้วติดบ่วงไปแล้วทำไงออกมาต้องดิ้นออกให้ได้นะเนี่ยตอนนี้มาเข้าการเข้าคอร์สอบรมพุทธเจ้าบอกเอาข้อมูลไปใหม่เธออย่าเป็นเนื้อที่โง่สิใช่ไหมต้องเป็นเนื้อที่ฉลาดเพราะจะไปเกี่ยวข้องกับเหยื่อในเหยื่อมันมีถามว่าไปเกี่ยวข้องกับสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยนายพานไม่ได้ใจดีนะเขาไม่ได้ไปใจดีนะว่าโอ้เนี่ยกินเธอเขาจะไม่ทำลายเราคุณจะได้อ้วนพีใช่ไหมไอ้เนื้อไม่ฉลาดทั้งหลายก็พากันไปกิน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 ติดบ่วงกันติดกระดงกระแลงก็ไม่สนใจแล้วปากห่วงกินน่ะไอ้เนื้อปูงนั้นน่ะก็ห่วงไปกินอยู่นั่นแหละแล้วไม่เห็นภัยที่เฉพาะหน้าไม่ได้สนใจเลยภัยเลยจังหวะน่ะตายกันลืมแก่กันลืมต่างๆไม่รู้เรื่องรู้ราวกันแล้วในหน้ามือตามัวหมดแล้วไม่ใช่เราไม่ใช่เราแล้วพอมันนั่นหน่อยไปเสร็จทำทีร้องไห้หน่อยเอาลูกตายแล้วแง่แง่แง่ตายไปแล้วใช่ไหมนะเข้านะเข้าเอาลืมเนื้อลืมตัวหิวลืมไปแล้วไอ้ลูกคนนั้นตายพ่อคนนั้นตายแม่คนนี้ตายญาติตายตายไปแล้วเท่าไหร่เนี่ยไม่เคยสะเทือนใจเลยโดนบ่วงลากไปเขาไปทุบตายกันไม่รู้เท่าไหร่ยังไม่รู้เรื่องอีกยังคิดว่าโอ้ยเราสบายกันอยู่นั่นแหละเข้าใจเลยเนื้อไม่ฉลาดนี่ลำบากมากไม่รู้พูดงี้เข้าใจป่ะไม่รู้แล้วกลับไปจะไปเป็นเนื้อตัวนั้นอีกไหมไปเป็นอีกไม่รู้ก็สมแล้วทั้งนั้นโดนทุบปะโดนทุบปะโดนลากปะโหโดนลากไปน่าทรมานนะโหโมหานี่แรงแท้เนาะให้สังเกตดูนะสังเกตดูนะปู่ย่าตายายเราตายลืมไปแล้วก็เห็นอยู่ว่าติดบ่วงโดนนายพานเข้าไปต้มไปแกงไปกินนี่นะเข้าไปประทุษร้ายอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็ดูเพลินๆมึนๆอยู่ดูเหมือนไม่มีอะไรแต่เราหิวใช่ไหมสักพักลืมแล้วรีบกินเนื้อกินรีบกินเหยื่อใหญ่กินอย่างเมามันเนี่ยพอนักเข้าโดนล็อกแล้วเรียบร้อยเนื้อตัวนั้นก็โดนจับไปอ้าวมันยังมีมองเห็นคนอื่นมันยังอยู่กันเนี่ยแล้วก็มึนแล้วไม่รู้เรื่องแล้วแต่เนี้ยอ้าวเขายังอยู่กันยังเต็มอยู่ไม่เห็นหมดไปสักทีเลยว่างั้นเนื้อผงนี่ก็ยังเยอะอยู่เนี่ยที่ไหนได้ไอ้เจ้านายพานกินสบายเลยทีนี้ไม่รู้พูดอุปมานี้เข้าใจป่าวอันนี้พูดตามคำสอนเลยนะไม่ยกอุปมาเองนะเนี่ยอันนี้ยกตามคำสอนเลยไม่ใช่ไปยกอุปมาเองเลยตรงนี้นี่แหละพระพุทธเจ้าก็แสดงโทษของกามไงแล้วก็อานิสงส์บอกไอ้สงฆ์ของการออกจากการพูดเรื่องทุกข์แต่เขาก็วิจัยเรื่องชาติทุกข์ชราทุกข์พยาธิทุกข์มรณะทุกข์เลยความโศกความลำไรลำพันธ์ว่าเป็นทุกข์อย่างไรนี่รายละเอียดต่างๆนี่ก็ไม่เจาะลงไปแล้วแล้วก็เหตุให้เกิดทุกข์เหตุที่ทำให้ได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าดับเหตุของทุกข์ได้ดับตาหูจมูกลิ้นกายใจได้เนี่ยเป็นพระนิพพานข้อปฏิบัติที่ถึงพระนิพพานก็เลยเป็นอริยมรรคที่เป็นปัจจัยแก่การพ้นจากวัฏทุกข์อนาถาปิฏิกสติฟังแล้วได้ดวงตาเห็นธรรมดวงตาเห็นธรรมปราศจากทุลีปราศจากมนทินว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดา
ได้เกิดแก่นาถาปิณฑิกาเศรษฐีณที่นั่งนั่นแหละดุดฟ้าดุดผ้าที่สะอาดปราศจากมลทินควรได้รับน้ำย้อมฉะนั้นครั้นอนาถาปิณฑิกาเศรษฐีได้ดวงตาเห็นธรรมได้บรรลุธรรมรู้ธรรมแจ่มแจ้งแล้วมีธรรมหยั่งลงแล้วเนี่ยข้ามพ้นความสงสัยปราศจากถ้อยคำแสดงความสงสัยถึงความเป็นผู้แกล้วกล้าไม่ต้องเชื่อคำสอนในคำสอนของพระของบุคคลอื่นอีกแล้วพระศาสดาได้ทูลถามว่าบอกได้ทูลคำนี้แด่พระพุทธเจ้าว่าภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งยิ่งนักภาษิตของพระองค์ไพเราะนักพระพุทธเจ้าข้าพระองค์ทรงประกาศธรรมโดยทรงประกาศธรรมโดยเนกปริยาอย่างนี้เปรียบเสมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางนี่นะส่องประทีปในที่มืดโดยตั้งใจว่าคนมีจักษุจะเห็นรูปได้ดังนี้ข้าพระพุทธเจ้านี้ขอถึงพระธรรมขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะขอพระองค์ทรงจำข้าพระพุทธเจ้าว่าเป็นอุบาสกผู้มอบชีวิตถึงสรณะจำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไปนี่พุทธังสรณังคัจฉามิธรรมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิเนี่ยเนี่ยและขอพระองค์พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ทรงรับภัตตาหารเพื่อเจริญบุญกุศลเพื่อทำปาโมทย์ปิติในวันพรุ่งนี้แก่ข้าพระพุทธเจ้าผู้มีพระผู้มีภาคก็รับอาราธนาโดยดุษฎีภาพขันธนาถาปิณิกะขณบดีทราบว่าพระพุทธเจ้าทรงรับแล้วลุกจากที่นั่งถวายบังคมทำประทักษิณแล้วก็กลับไปทำไมเขาทำประทักษิณพระพุทธเจ้าเวลาพระเจ้าประทับเนี่ยเวลาจะกลับนี่จะต้องประทักษิณเวียนขวากี่รอบแล้วไหว้ในทิศทั้งสี่ทำไมนั้นเนี่ยเป็นการประกาศยืนยันสัจญาณรอบแรกใช่ไหมทุกสมุทัยนิโรธมรรคใช่ไหมอริยสัจนี่เป็นสัจญาณไหมเป็นสัจจะเป็นความจริงของพระพุทธเจ้าไหมเป็นสัจจะเป็นความจริงของพระอริยะเจ้าไหมเป็นสัจจะเป็นความจริงของพระพุทธเจ้าเป็นสัจจะเป็นความจริงของพระอริยะเจ้าว่านี้ทุกนี้เหตุให้เกิดทุกนี้ความดับทุกนี้ข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกจักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นกับพระพุทธเจ้าอย่างนี้อนาถาปิณิกาเศรษฐีก็สัจจะความจริงก็ปรากฏแก่ท่านท่านก็ยืนยันเลยใช่ไหมนี่รอบแรกรอบที่สองทุกขสัจเนี่ยเป็นกิจที่ควรละกำหนดรู้สมุทัยเป็นกิจที่ควรนิโรธเป็นกิจที่ควรทำมรรคเป็นกิจที่ควรเห็นไหมรอบที่สามก็ไหว้รอบที่สองก็ไหว้สี่ครั้งเห็นไหมนี่กิจญาณก็ทุกสมุทัยนิโรธมรรคทำกิจให้ถูกอนาถาก็เชื่อว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยทำกิจเหล่านี้จะมาอยู่ใช่ไหมทำกิจเหล่านี้เรียบร้อยแล้วปักรอบที่สามกัตญาณไหมทุกนี่พระศาสดารอบรู้หมดหรือยังหมดหรือยังทุกของตนเองและทุกของบุคคลอื่นพระองค์ทำปริญญาหมดหรือยังเนี่ยเรียบร้อยแล้วไหมสมุทัยพระองค์ละเกลี้ยงหรือยังแล้วก็ให้สัตว์อื่นละตามด้วยนิโรธพระองค์ก็ทำให้แจ้งแล้วก็เปิดเผยในพระนิพพานในสัตว์อื่นได้เห็นด้วยด้วยมรรคพระองค์ก็อบรมให้บริบูรณ์แล้วแล้วก็ทำให้บุคคลอื่นให้บริบูรณ์ตามพระองค์ด้วยเห็นไหมสัจญาณกิจญาณกัตญาณในรอบสามอาการ12เนี่ยก็มันไปเดินรอบเจดีย์แล้วให้เข้าใจสัจจะความจริงนะให้เข้าใจสัจญาณกิจญาณและกัตญาณในรอบ3อาการ12ที่พระบรมศาสดาได้ทรงแทงตลอดแล้วแล้วก็ทรงได้บรรลุถึงที่สุดแล้วไปทำกันบ่อยไหมเนี่ยไม่ค่อยไปวนแล้วไหว้12ครั้งหนึ่งถึงไม่ค่อยเข้าใจอริยสัจ4วันนั้นก็อิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธก็ยังดีนะได้พุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนะแต่ไม่เข้าใจสัจญาณกิจญาณกัตญาณต้องไปเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติเนาะดีไหมเออกลับไปทำกันเถอะก็ประกาศตนนะบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสรณะตลอดชีวิตจำเดิมแต่วันนั้นเป็นต้นไปแล้วก็ขอให้พระพุทธเจ้านั้นน่ะรับพัฒนาหารพุทธเจ้าก็รับด้วยอาการดุษฎีภาพเนี่ยแล้วลุกจากที่นั้นทำประทักษิณราชกราเศรษฐีทราบข่าวว่านาถนิมนต์พระพุทธเจ้ามีพระสงฆ์มีพระเจ้าเป็นประมุขเพื่อฉันในวันพรุ่งนี้จึงได้ถามอนาถกราบดีบอกว่าท่านกราบดีข่าวว่าท่านนิมนต์พระพุทธเจ้ามีพระสุสองมีพระเจ้าเป็นประมุขฉันในวันพรุ่งนี้ท่านก็เป็นแขกมาฉันจะให้ยืมทรัพย์ที่จะจับจ่ายสิ่งของแก่ท่านเพื่อท่านจะได้จัดทำอาหารเลี้ยงสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข
อนาถาปิณฑิกาเศรษฐีตอบว่าไม่ต้องท่านคฤหบดีทรัพย์สำหรับที่จะจ่ายสิ่งของเป็นเครื่องอาหารถวายพระพุทธเจ้าเป็นประมุขนั้นของฉันมีแล้วอ่านตรงนี้ได้เลยขนลุกทุกทีเลยคือถ้าคนกล้านี่นะไม่ต้องมีทรัพย์นิมนต์พระภิกษุเนี่ยถ้าศรัทธาจริงๆเนี่ยเดี๋ยวก็มีคอยกล้าจริงๆนี่มีเทวดาก็ทนไม่ไหวเรื่องจริงนะคอยศรัทธาจริงเนี่ยเห็นไหมว่าอนาถาปิณฑิกาเศรษฐีบอกไม่ต้องล็อกท่านก็เรียกว่าดีนะทรัพย์สำหรับที่จะจ่ายสิ่งของเป็นเครื่องอาหารก็ดีถวายพระภิกษุสงฆ์ที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขของฉันมีแล้วเห็นไหมมีแล้วชาวนิคมเมืองราชคฤห์ได้ทราบข่าวว่าอนาถาปิณฑิกาเศรษฐีนิมนต์พระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขแล้วเนี่ยฉันในวันพรุ่งนี้ก็ได้ถามอนาถาปิณฑิกะคฤหบดีบอกว่าท่านคฤหบดีข่าวว่าท่านนิมนต์พระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขเพื่อฉันในวันพรุ่งนี้ท่านก็เป็นแขกนะแรกมาฉันจะให้ยืมทรัพย์ใครก็จะให้ยืมทรัพย์กันในแถวแนวมากันเต็มหมดเห็นไหมมากันเต็มหมดแล้วจะให้อนาถาปิณฑิกาเศรษฐียืมทรัพย์อนาถาก็บอกขอบคุณฉันมีแล้วขอบคุณมากๆเลยเงี้ยนะจะได้จัดทำอาหารเลี้ยงพระเจ้าอนาถาก็บอกไม่ต้องท่านผู้เจริญทรัพย์สำหรับที่จะจ่ายสิ่งของเป็นเครื่องถวายอาหารแด่พระสงฆ์มีพระเจ้าเป็นมุขฉันมีแล้วพระเจ้าพิมพิสารก็ทราบข่าวก็มาแล้วเสด็จมาแล้วแต่เนี้ยบอกอนาถาปิณฑิกานิมนต์พระสงฆ์มีพระเจ้าเป็นมุขในวันพรุ่งนี้จึงตรัสถามดูก่อนกัมมลีข่าวว่าท่านนิมนต์พระสงฆ์มีพระเจ้าเป็นประมุขใช่ไหมท่านก็เป็นแขกในเมืองของเรานะเอาฉันจะให้ยืมทรัพย์พระเจ้าเป็นเดินจะให้ทรัพย์สิ่งของแก่ท่านนะเพื่อท่านจะได้ทำอาหารเลี้ยงภิกษุสงฆ์มีพระเจ้าเป็นประมุขอนาถาก็กราบทูลขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเนี่ยนะเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นเกล้านะทรัพย์ที่จะจับจ่ายนี่เป็นเครื่องบรรณาในการทายไหวอาหารแด่พระสงฆ์มีพระเจ้าเป็นมุกในข้าพระพุทธเจ้ามีแล้วอนาถาปิณฑิกาเศรษฐีก็ถวายพระทหารเรียบร้อยเลยแสดงว่าการนิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระเจ้าเป็นประมุกเนี่ยไม่ใช่ทำได้ง่ายเลยต้องคนมีศรัทธาอย่างนี้เพราะพระพุทธเจ้านั้นจะไปโปรดคนที่มีศรัทธาเท่านั้นใช่ไหมถ้าไม่มีศรัทธานะไปก็ไม่เจอพระพุทธเจ้านะไม่เห็นเลยและไม่มีโอกาสได้เข้าเฝ้าเลยเช่นพวกเราทั้งหลายเป็นต้น น่าเสียใจไหมล่ะเนี่ยเราไม่มีศรัทธาถ้ามีศรัทธานั้นน่ะพุทธเจ้าถ้าคนได้บรรลุนะถ้าพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่อยู่กันคนละมหาสมุทรพระพุทธเจ้าจะเอื้อมพระหัตถ์มาจับศีรษะเราเพราะว่าเกิดแต่อกเกิดแต่พระโอษฐ์ใช่ไหมพระธรรมเนรมิตถ้าพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่จะเป็นอย่างนั้นจริงๆ